ประยุทธ์แพ้ทางทักษิณขนาดแค่ได้ยินชื่อยังออกอากาศทักษิณออกมาวิเคราะห์ค่ะว่าอย่าไปพูดถึงคนนั้นนะผมชอบคุณอุ๊งอิงแพทองธารชินวัตรว่ายังไงครับถามคุณพ่อหรือยังคุณพ่อชอบหรือเปล่าบนเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยได้มีการแนะนำทริคในการจัดการกับประยุทธ์จันทร์โอชาในการลงพื้นที่ภาคอีสานในครั้งหน้าเขาแนะนำกันว่ายังไงคุณจะมาพูดเช่นนี้ผมไม่ชอบผมไม่ชอบเลยท่านแสดงอาการไม่ปกติของสติปัญญาและอารมณ์จะอะไรล่ะก็ทักษิณชินวัตรเป็นนายกที่ชาวบ้านเลือกตั้งมีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้ไม่มีที่นั่งในทำเนียรัฐบาลแต่มีที่นั่งในหัวใจประชาชนได้ยินไหมในหัวใจประชาชนใครมันไส้มันมาตลอด8ปีถ้ามาหาเสียงแถวหนองคายพี่น้องไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปปาไข่เอาง่ายๆประยุทธ์เดินเข้ามาหาพี่น้องเอาจังหวะให้ดีครับพอเดินเข้ามาใกล้ทักษิณและถ้าหากประยุทธ์ลงพื้นที่ในครั้งหน้ามีชาวบ้านมีประชาชนเข้าไปออกเสียงว่าทักษิณทักษิณทักษิณประยุทธ์จะมีอาการยังไงครับปัดโพพอแล้วจะว่าไปพวกเราก็อยากบอกคุณประยุทธ์เหมือนกันนะครับว่าพวกเราก็ไม่ชอบประยุทธ์เหมือนกันและที่ทนมา8ปีแล้วขอโอกาสไปต่ออีก2ปีพวกเราไม่ยอมหรอกครับ